โดเควอนยังคงสร้างความหดหู่ให้กับผู้ที่ถือเหรียญลูน่าไม่หยุดไม่ย่อนหลังมีหลักฐานใหม่พบว่าโดเควอนได้มีการโอนเงินกว่า 2.7 พันล้านออกจากบริษัททุกเดือนก่อนที่ลูน่าและ UST จะล่มสลายเกิดอะไรขึ้นบนโลกคริปโตวันนี้ผมไฮยีน่าจะมาสปอยให้ทุกคนได้ฟังสวัสดีเพื่อนๆ เหล่านักลงทุนและวัยรุ่นคริปโตทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาอยู่กับผมอีกเช่นเคยในช่องไฮยีน่ารายการข่าวสารด้านการลงทุนบนโลกคริปโตเคอเรนซีรายการที่เปิดพื้นที่สุดเก่าให้นักลงทุนทุกวัยได้แลกเปลี่ยนความรู้และแสดงความคิดเห็นกันได้แบบอิสระปัญหาลุมเล้าของโดเควอน CEO และผู้ก่อตั้งเทอร่ายังคงมีให้เห็นอยู่เรื่อยๆโดยล่าสุดมีรายงานว่าสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาหรือ SEC ได้เริ่มการสอบสวนการล่มสลายอย่างกระทันหันของโปรเจกต์เทอร่าแล้วสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำลังสอบสวนโดเควอนในข้อหาละเมิดกฎหมายหลักทรัพย์โดยอ้างว่าเพเตอร์ของมิลเลอร์โปรโตคอลของโดเควอนที่ช่วยให้ผู้ใช้เทอร่าให้สามารถซื้อหุ้นสหรัฐได้นั้นถือเป็นการละเมิดกฎหมายหลักทรัพย์เมื่อวันที่9มิถุนายนเนเวอร์และ JTBC สื่อท้องถิ่นประเทศเกาหลีใต้รายงานว่าสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาได้มีการสัมภาษณ์ทางไกลวิดีโอคอลกับทีมออกแบบของเทอร่าโดยมุ่งเน้นสอบสวนเกี่ยวกับโครงสร้างของเทอร่าที่ออกแบบมาได้ไม่ดีทีมผู้ออกแบบบอกกับ JTBC ว่าพวกเขาได้มีการแจ้งเตือนโดเควอนความเสี่ยงเกี่ยวกับการล่มสลายของโปรเจกต์เทอร่าและลูน่าไปแล้วหลายต่อหลายครั้งแต่การแจ้งเตือนของพวกเขากับถูกเพิกเฉยจากโดเควอนนอกจากนี้ SEC ยังพบหลักฐานใหม่อีกว่าเทอร่าฟอร์มแลบของโดเควอนได้มีการโอนเงินออกจากกองทุนบริษัททุกเดือนไปยังกระเป๋าเงินที่แตกต่างกันหลายสิบใบก่อนที่ลูน่าและ UST จะล่มสลายซึ่งสิ่งนี้นำไปสู่ข้อกล่าวหาที่ว่าโดเควอนอาจเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและการรับรู้ล่วงหน้าเกี่ยวกับการล่มสลายของโปรเจกต์ซึ่งในปัจจุบันข้อกล่าวหานี้ยังอยู่ในระหว่างการสอบสวนของ SEC ซึ่งหากได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นเรื่องจริงโดเควอนและเทอร่าก็จะเข้าข่ายผิดกฎหมายทั้งหมด2กระทงทั้งการละเมิดกฎหมายหลักทรัพย์และการฟอกเงินและสำหรับเพื่อนๆคนไหนหรือกูรูท่านใดที่มีความรู้หรือความคิดเห็นเพิ่มเติมก็อย่าลืมช่วยกันคอมเมนต์ไว้ที่ข้างใต้คลิปวิดีโอนี้และสำหรับวันนี้ผมและทีมงานก็คงต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนสวัสดีครับ